จริงแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้ส่วนยกไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะแต่ยิ้มน้ำลดต้นไม้ยิ้มได้แต่จะให้ยกอย่างนี้ยกไม่ได้แค่นี้มันแค่นี้โอเคนะแค่นี้เองยกได้อันนี้ได้ได้แค่เราต้องการยกได้ใช่ไหมมีปวดไหมเป็นนี่นะหมายว่าต้องการหายปวดกับยกได้นะโอเคนะโอเคนะดูว่ามันไม่จะเป็นแรงไม่แรงไม่ชนแต่ต้องการหายปวดแล้วยกได้โอเคนะเจ็บแล้วบอกใช่ไหมข้อตกลงจะต้องบอกลุงหมอไม่ใช่หมอเปลี่ยนคำพูดซะลุงหมอไม่ใช่หมอลุงหมอทำให้ยกได้แน่นอนคนไม่ใช่หมอเนี่ยจะทำให้หายปวดและยกได้แน่นอนด้วยขึ้นบันไดขึ้นขั้นที่สองขั้นที่สามหายใจขั้นที่สี่ปึ๊บเป็นไงรู้สึกอะไรไหมเยื่ออยู่ฮะเยื่ออยู่ในตัวเนี่ยเหรอเยื่ออยู่ในตัวเยื่อมันวิ่งเหยียดเยื่อเหมือนวิ่งอยู่ในตัวนะอันนี้มันร่วงออกเอานึกถึงไปกวาดร้านเจถ้าบอกว่ามันเหตุเกิดจากการกวาดร้านเจใช่ค่ะถ้าบอกว่ามันเหตุที่นั่นถ้าบอกว่าเหตุเกิดจากตรงนั้นนะครับมันนึกถึงตรงนั้นสิไม่ใช่เส้นเอ็นนะครับผมว่าไม่ใช่การเกิดการกวาดลงเจนผมว่าไม่ใช่กันแล้วเจ้าตัวบอกว่าใช่เดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวก็ความจริงต้องการเอาร่างกายก่อนซึ่งหมายถึงพินไปอย่าสู้ผมนะอย่าอ่อนอ่อนไว้อย่าสู้ผมแพ้อย่าสู้ผมอ่าฮะอย่าโชคกันอย่าโชคกันแน่หน้าแน่ไว้ตอบไหวไหมครับไหวไหมอยากหายไหวไม่ใช่ไม่ใช่อยากหายไม่เอาอยากหายไม่ต้องไหวถามว่าไหวไหมไหวครับไหวไม่ไหวบอกไม่ไหวเพราะเวลาเจ็บต้องบอกกันพอตกลงนี่ไม่ใช่อยากหายไม่ต้องไปอยากมันก็หายเข้าใจมั้ยนะไม่ต้องไปอยากลุงงอกเดี๋ยวมันหายนี่ถูกมั้ยครับใช่ฮะครับ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 ไหวมั้ยครับไหวผมจะรู้เรื่องพวกนี้อย่าหัวเราะอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้ใช่มาดอนตอนเร็วนะนั่งให้ตรงผมจะรู้เรื่องพวกนี้ก็เรียนรู้ไปด้วยกันนั่นแหละกระดูกคอไม่ดีก็หวาน
ตอบเค่ะไม่ว่าอย่าแรงมันไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวถ้าติดคอไม่ไหวก็อย่างนั้นครับนี่จะถูกต้องห่วงคอเออถามว่าไหวไหมครับไม่ก็จบแล้วอย่าแรงนะแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าแรงไปด้วยกันไม่ได้เป็นเรื่องไปด้วยกันถึงชนไหนสิบอกได้ไหมถึงชนไหนเนื้อราวนมนี่แหละส่วนหัวไหนหัวไหนด้วยเนื้อราวนมหัวไหนครับหัวไหนไปตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่นะแต่นะใช่ค่ะยังตัวกันเกี่ยวอะไรทั้งนี้ร่างกายมันเขียวกันไปหมดครับโทษครับโทษครับโทษเขียวไปหมดร่างกายมันถึงกันไปหมดโทษครับไหวไหมครับนี่อ่อนไหมหัวไหล่มันจะติดแล้วนี่ก็ครับนี่เลยคือสำคัญนะจุดนี้จุดสำคัญจุดนี้คือจุดได้เชียร์เลยแขนตัวฟุ้งใช่ใช่จุดนี้เลยคือจุดได้เชียร์แหละจะตึงนะครับอ่ะลองยกเองนะมาได้ยังก็พอได้ครับตรงนี้จะตึงตรงนี้พูดมันมากมันแต่รับไม่จบเพราะที่แรกมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้มันขนาดนี้แล้วไหนมาได้ขึ้นเดี๋ยวก็ตรวจสอบถามว่าใช่ไหมก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเอาเข้ามาดีขึ้นเยอะเดี๋ยวไปใช้ไม่ใช่เอาเข้ามาหายอย่าถามอย่าถามตัวเองอย่าถามต้องการหายเอาเข้าจริงมันก็เจ็บเสร็จแล้วบอกว่าอย่านู่นอย่านี่อย่าทำที่คอตัวคอนั่นคือตัวปัญหาออกกำลังกายวิ่งพอวิ่งลุกเช้าบวมไปเอ็กซเรย์สามขมเปาะนะครับนั่นคือเรื่องของหมอนี่ไม่ใช่หมอต่างกันเยอะคนละซีกโรคเลยคนละขั้วโรคหมอกับหมอแต่ละเรื่องหมอมีหน้าที่จับโรคยัดนะจับโรคยัดให้กับใครต่อใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็มีหน้าที่รักษาต่อคนไม่ใช่หมอไม่จับโรคยัดให้ใครเลยมีหน้าที่ทำให้หายจากการติดขัดคนไม่ใช่หมอคิดได้ไหมคิดได้นะมันหมดยุคหมอแล้วโยมหมอมีหน้าที่จับโรคยัดให้กับมนุษย์ดูเองไม่เป็นเอาเครื่องมาฉายเข้าไปแสงไปเอ็กซเรย์พอได้ที่ปุ๊บจับโรคยัดโรคข้อกระดูกโรคกระดูกข้อคอฉะนั้นก็บอกว่าอย่าไปทำอะไรรุนแรงนะอย่าก้มอย่าเงยนะคือไม่ให้ทำอะไรเลยก็จะมีวัฒนมหาใช่ไหมถ้าไม่ให้ทำต้องคิดแบบกันให้ได้ต้องสั่งก้มให้ระวัง
นอนสระผมก็ต้องระวังใช่ไหมของผมไม่ต้องเลยก้มไปเหนื่อยไปมีปัญหาคนละเรื่องมันจะระวังทุกเม็ดทำอะไรได้หรอครับไม่ทำได้ส่วนใหญ่จะปวดตรงนี้เจอผมกี่นาทีใช่ไหมยกใหม่สิคนละเรื่องเลยการปวดไปอย่างนี้ทีนี้เราคงม้วนผมได้แล้วถามว่าใช่ไหมผมบอกว่ามันจะหายปวดแล้วยกคาดยกได้ถามว่าใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เนี่ยมีขึ้นเยอะนะต้องพอใจนะพอใจเอาความพอใจกลับบ้านไม่ใช่เอาความว่าหายกลับบ้านพอใจโอเคไหมครั้งที่หนึ่งผ่านไปครั้งที่สองเราคิดต่อครั้งที่สองคงดีกว่านี้วะต้องคิดอย่างนั้นสิครับเราคิดในรูปแบบธรรมชาติต้องคิดอย่างนั้นเข้าใจนะเข้าใจนะครับเข้าใจครับเอาล่ะทีนี้จะให้หายคอใช่ไหมหมอเขาบอกว่าอย่าทำแรงนะคอนั่งให้ตรงครับอย่าบิดเลยไม่ได้บิดไม่ได้บิดเลยหมอเขาบอกว่าอย่าทำแรงนะคอผมไม่ได้ทำคอด้วยใจจะสบายเยอะเลยเอาไหมสบายเยอะเลยผมไม่ได้ทำคอจะสบายเยอะแน่ๆระหว่างหมอกับไม่ใช่หมอทอดไม่ได้ทำคอด้วยอย่าบิดเองนะอย่าหมุนเองนะไม่ได้ให้หมุนคอนะทอดเอาก้มเงยแงนที่คอจีนะอย่าหัวเราะก้มเงยเองนะไม่ได้ใจคอซะหน่อยหมอสั่งว่าอย่าบิดคอแรงบิดแรงเขาด้วยหมอนวดธรรมดาชาวบ้านนะครับแต่ว่าระยะหลังนี่ก็ไม่ค่อยไปหารอชีบีแค่นี้แหละคงเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอใจไหมนะพอใจครับความสุขความพอใจความพอใจที่ความเข้าใจย้ำความสุขที่ความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความเข้าใจความเข้าใจที่ผ่านมาคือความเข้าใจระหว่างหมอกับเจ้าตัวที่นี่ไม่ใช่หมอโรงหมอไม่ใช่หมอความเข้าใจที่ไม่ใช่หมอทำให้หายปวดได้แล้วก็ยกขึ้นได้โดยทับทีด้วยถามว่าใครแน่วในเลือดชูค่ะใครเป็นคนพูดคำนี้หมออีกแล้วขอแมวหมอเช็คเลือดค่ะหมออีกแล้วล่ะค่ะป่วยหมอมีหน้าที่จับโรคยัดเห็นบอกเรื่องไหนใช่ไหมฮะใช่ผ่านน้ำตาลในเลือดชูเขาจับยัดแล้วฟังแล้วก็ไม่สบายใจปกติมันไม่ถึงนะคะ122จู่ๆพวดขึ้น159ตกใจเลยตกใจเลยใจหล่นไม่ถึงไหนปรึกษาทีบีเขาอยู่ตลอดเขาเก่งเขาบอกว่าโกไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปเชื่อหมอเดี๋ยวหนูจะพาไปพาไปแล้วพาไปไหนพามาหาลุงหมอแล้วเจอลุงหมอแล้วเป็นไงจ๊ะเนี่ยทีบีเขาบอกเจอลุงหมอเป็นไงจ๊ะเนี่ยก็ดีค่ะต่อไปจะไปหาเขาอีกไหมเนี่ยหมอถ้าทางนี้หายก็ไม่ไปค่ะ เป็นอันตรายไหมท่าน159เนี่ยผมไม่วินิจฉัยอยู่แล้วผมไม่ใช่หมอผมจะวินิจฉัยผมก็ถือว่าผมขาดมารยาทโดยสิ้นเชิงไร้มารยาทโดยสิ้นดีอย่างนี้ก็มีส่วนด้วยป่ะกันไม่รู้ผมไม่เคยยอมรับผมไม่ยอมรับข้อมูลการแพทย์การหมอผมไม่เคยยอมรับเลยโอเคไหมผมไม่เคยยอมรับข้อมูลของแพทย์ของหมอด่วนครับผมเชิญครับอ๋อโทรผิดขอโทษค่ะโอเคครับบอดเป็นยังรอบอดดีครับเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งผมไม่เคยยอมรับข้อมูลทางการแพทย์
เห็นไหมผมยอมรับข้อมูลที่เป็นอาการระหว่างข้อมูลเจ้าตัวเนี่ยเช่นปวดใช่ไหมข้อมูลเอาหายปวดยกไม่ขึ้นจะไม่เห็นเนี่ยเอายกขึ้นตรงนี้ต่างหากอะไรมันแนวกันเนี่ยพอได้นะครับเป็นมาตั้ง12ปีเมื่อเจอไม่กี่นาทีก็ทานยาเป็นเม็ดแบบบำรุงเส้นประสาทนะคะถ้าไม่ทานแล้วตัวนี้จะเมาเวลาล้มนอนเนี่ยเมาทันทีเลยทานประจำหมอให้ทาน3เวลาแต่ว่าทานข้าวแค่2มื้อก็ทานแค่2เวลาเท่านั้นเองเช้ากลางวันมื้อเย็นไม่ได้ทานทานให้เมาเลยก็คือไม่ทานแล้วเมาหรือทานแล้วเมาไม่ทานแล้วเมาถ้าทานแล้วไม่เมาต่อไปนี้ถ้าไม่ทานมันจะเมาไหมเจ๊ก็ไม่ทราบลองดูไหมหลังจากผ่านมือลุงหงอกไปแล้วเนี่ยอย่าหัวเราะลุงหงอกเนื้อกว่าแน่นอนลองตั้งเป้านะวันนี้ก็แล้วกันไม่ทานดูเชื่อมันจะเมาไหมถ้ามันเมาจึงทานโอไหมมันจะได้รู้ว่าอะไรมันแน่กว่ากันระหว่างสองมือเปล่ากับยาสองเม็ดสามเม็ดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทานมาตั้งหลายปีนี่เลยโอ้ไม่จะพังหมดเลยข้างในข้างในไม่จะพังหมดเลยตับใจไส้พุงก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวกลัวแล้วกินอีกไหมทีเนี้ยตรงนี้เหลือกว่าก็ไม่กินค่ะก็ลองดูนะวันนี้ก็คือลองไม่ทานดูซิวันนี้มันจะเมาไหมจำนะไม่ใช่ว่าทานก่อนกันเมาไม่เอาเพราะทุกครั้งทานก่อนกันที่มันจะเมาใช่ป่ะใช่ต่อไปนี้เย็นวันนี้ให้มันเมาค่อยทานอย่าไปกันมันงงเนาะงงไหมไม่งงโอเคโอเคนะมันจะรู้ว่าใครแน่วกันระหว่างลุงหอสองมือเปล่ากับยาสองเม็ดที่หมอให้มาเขาคุมมาหลายปีแล้วนะกับเจอกันไม่กี่นาทีเนี่ยนี่แหละคือข้อเปรียบเทียบตัวเองต้องทำเองจึงจะมีคำตอบสุดท้ายเองผมไม่สั่งใครอยู่แล้วแหละเพราะผมรู้ว่าปวดหายปวดโยนยังครับนะโอเคนะยาจะกินกับมันตลอดชีวิตไหมล่ะยาก็ให้กินตลอดนะฮะเหรอใช่โอ้โหแต่นี่ก็กินมาก็12ปีนะคะโอ้โหเขาเป็นเจ้าชีวิตมาตลอดเนาะ12ปีเขาเป็นเจ้าชีวิตเรามาตลอด12ปีแล้วเขาเป็นเจ้าชีวิตของเรามา12ปีแล้วเข้าใจไหมคำนี้เข้าใจค่ะต่อไปจะให้เขาเป็นเจ้าชีวิตเราอีกต่อไปหรือเปล่าใช่ทางนี้เหนือกว่าก็มากค่ะนั่นคือวิธีคิดที่เราแชร์กันอยู่เวลานี้ใช่ไหมฮะงั้นคำสอบสุดท้ายก็อย่าลืมเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะเข้าใจเนาะเข้าใจโอเคเข้าใจก็เราไปเปิดบัญชีเริ่มงานประกาศนะกันยากหายจากอาการที่เคยเป็นมันจะเป็นอะไรต่างๆนะไม่รู้อย่าไปสนใจมันรู้จักว่ามันเคืองมันลำคาญมันยับมันแย่ไปหมดมาถึงที่นี่อยากหายจากอาการที่เคยเป็นแน่เหนือชั้นไหมเนี่ยไม่ได้ห้ามอะไรเลยทีนี้ไม่ได้ห้ามกินไม่ได้ห้ามเที่ยวไม่ได้ห้ามรู้ไม่ห้ามทั้งนั้นแหละครับใช้ชีวิตไปตามปกติตามวัยที่เรามีอยู่วัยขนาดนี้76มันจะไปใช้ชีวิตเหมือนวัย16ได้ยังไงวะ ใช่ป่ะใช่นะแต่วัย16ฉันผ่านมาแล้วละกันฉันก็รู้หมดแล้วใช่ป่ะจะไปหวนไม่ใช่เพราะว่ารู้มาแล้ววัย16ปีไม่รู้เลยวัย16ปี18ปีเนี่ยมันผ่านมาแล้วรู้มาหมดแล้วเนี่ยจะหวนไปใช้มันไปทำไมอีกแล้วก็มันผ่านมารู้แล้วนี่คือปัญญานะที่พูดนี่กำลังพูดแชร์ปัญญานะซึ่งมันก็ทำไม่ได้หรอกที่ว่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะมันเป็นอดีตผ่านมาแล้วเพียงแต่บันทึกประสบการณ์ตรงมาตั้งแต่อายุ15-16ปีโอเคงงไหมไม่งงนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจ
ม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นความคิดในเชิงปรัชญาไม่ได้มีความคิดในเชิงซื้อไปขายมาซื้อไปขายมามันง่ายเราชอบซื้อมาขายไปโทษทีซื้อมาขายไปมันง่ายแต่นี่มันซับซ้อนนิดหน่อยก็เลยไม่ทันมันเป็นภาษาในเชิงปรัชญาเล็กๆน้อยก็คือต้องมีปัญญานิดหน่อยจึงจะเข้าใจได้ดูเราผ่านมาแล้วอายุ16ปีเนี่ยเป็นตอนที่เป็นสาวเริ่มเนาะรู้ไหมรู้เนาะรู้ยังไงก็รู้เป็นสาวเริ่มก็รู้ตอนเป็นสาวเนี่ยจะให้คนผมเนี่ยพูดแทนก็ไม่ได้ผมไม่ใช่สาวอ่ะตอนที่เป็นสาวเป็นยังไงล่ะ16ตอนนี้มัน76 67 76จะไม่เหมือนกับตอนนี้ใช่ไหมเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันได้ไงแต่รู้ว่ามันเคยผ่านมาแล้วก็แล้วกันใช่ไหมมันผ่านมาแล้วอายุตั้งแต่หนึ่งขวบมาถึง76ปีมันเป็นอายุของเรามาเสร็จสรรใช่ไหมล่ะเรารู้มาตลอดในส่วนตัวใช่ไหมล่ะแต่ในการใช้ชีวิตจริงเนี่ยเรามัน76แล้วจะไปใช้ชีวิตจริงเหมือน16มันไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่เรารู้มาเรารู้แล้วแต่จะไปใช้ชีวิตจริงแบบนั้นมันไม่ได้โอเคไหมครับนี่คือลักษณะความเข้าใจที่แท้จริงก็แปลว่าใช้ชีวิตตามวัยของมันหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่ชีวิตจริงมาถึงที่นี่ปวดหายปวดยกแขนไม่ได้ยกแขนขึ้นได้พอใจไหมมากกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอใจดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ60%สุดท้ายคือได้ 60% 60% หรืออีก 40% เอาไว้ครั้งต่อไปโอเคนะจบเนาะจบการสนทนาโอเคดีก็เพื่อความเข้าใจที่ว่าคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะความเข้าใจมันจะยั่งยืนพอเกิดความเข้าใจปุ๊บมันก็จะไม่ระวังระแวงกันมนุษย์จะเป็นยังไงถ้าเข้าใจกันมันก็จะไม่ต้องไประวังและระแวงซึ่งกันและกันโอเคไหมโอเคครับ